ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิจไทยอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น 1,000 วัตต์เป็นของลูกค้าเก่าจากจังหวัดสระบุรีลูกค้าเคยส่งมาซ่อมด้วยการเออร์เลอร์ไม่รันเมื่อธันวาคมปีที่แล้วนะครับเคยส่งมาซ่อมแล้วครั้งหนึ่งเนาะครั้งนี้ส่งมาซ่อมด้วยอาการเดิมก็คือเออร์เลอร์ไม่รันนะครับก็จากการซ่อมจากที่ซ่อมไปเมื่อครั้งที่แล้วจนมาถึงวันนี้ก็ประมาณ8เดือนเนาะใช้งานได้8เดือนนะครับก็เสียอาการเดิมนะอาจจะเกิดจากระบบไฟฟ้าไม่เสถียรอ้าวไม่ใช่แล้วนะครับไฟเข้าเนาะไฟ AC เข้าเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนเนาะลูกค้าก็บอกว่าเสียอาการเดิมอีกแล้วผมก็ไม่ได้ย้อนดูว่าครั้งที่แล้วซ่อมด้วยอาการอะไรอันนี้ไฟ AC เข้าอยู่เดี๋ยวลองจ่ายไฟ DC เข้าจ่ายไฟ DC เข้าเครื่องแล้วเครื่องเปิดติดนะเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะว่ามันเป็นอาการอะไรเพราะว่าไฟ AC เข้าไฟ DC เข้าอ้าวเครื่องรันได้เครื่องสามารถรันได้นะครับผลิตไฟออกมาปกติไหมเดี๋ยวลองดูก่อนน่าจะปกติเนาะลิมิตกระแสไว้3แอมป์ก็น่าจะได้ราวๆ100วัตต์ก็ถือว่าปกตินะครับปกติเนาะอยู่ที่100วัตต์100สูงสุด107วัตต์ตัวเครื่องทำงานได้ปกติเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรลูกค้าส่งแต่ลูกค้าก็บอกว่ามันเสียอาการเดิมอาการเดิมของลูกค้าต้องย้อนไปดูว่าครั้งที่แล้วซ่อมด้วยอาการอะไรแต่ว่ามันไม่เสียนะเครื่องไม่เสียนะครับตัวเครื่องรันได้ปกติก็เดี๋ยวไหนๆส่งแล้วก็เดี๋ยวแกะทำความสะอาดภายในมันต้องแกะตรงนี้ด้วยไม่รู้ว่ามันเสียหายจากการขนส่งเนี่ยในครั้งนี้หรือว่าเสียหายตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะครั้งนี้ที่ลูกค้าเขาส่งมาเขาก็ห่อผ้ามาอย่างดีเลยนะมีผ้าห่อมาอย่างหนาเลยนะครับเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นครั้งนี้เนาะน่าจะเสียหายมานานแล้วไอ้ตัวฝาเนี่ยเห็นไหมฮะไม่น่าจะเป็นครั้งนี้ที่ลูกค้าส่งมาว่าลูกค้าเอาผ้าห่อมาหนามากกระแทกก็ไม่น่าจะยุบไปขนาดนี้น่าจะเสียหายก่อนหน้านี้ก็อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแกะออกมาจัดการให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คสภาพภายในวัดไฟจุดต่างๆว่ามันปกติไหมแต่เครื่องปกตินะแต่เดี๋ยวผมจะส่งมาแล้วผมก็จะเช็คให้ตรวจเช็คให้เพื่อที่เอากลับไปเนี่ยมันจะได้เอากลับไปใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับแต่เครื่องที่ส่งมาไม่ได้เสียอะไรนะฮะแต่ส่งมาแล้วก็ทำการตรวจเช็คให้เลยนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวเอาแผ่นฝาปิดด้านนี้ไปทุบก่อนขนส่งยนต์กระแทกมางอบิดเบี้ยวก็ถอดค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะว่าต้องถอดขั้วบวกลบถอดฟิวถอดพัดลมเนาะถึงจะเอามันออกมาได้เดี๋ยวผมไปจัดการทุบกลับเข้าที่ก่อน
แผ่นฝาปิดตรงนี้ก็นำไปทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบกับเข้าที่แล้วนะครับแล้วก็ตรวจเช็คตัวเครื่องนะที่มีปัญหาเนี่ยก็คือพัดลม2ตัวนะครับตัวนี้ไม่หมุนเนื่องจากมันฝืดนะฮะบูทตัวแกนพัดลมมันฝืดเนาะแล้วก็ตัวนี้หมุนแต่มีเสียงดังนะครับจะมีเสียงดังเวลาหมุนเนาะตอนนี้ทำการแก้ไขให้แล้วนะครับทั้ง2ตัวตัวนี้หยอดน้ำมันตัวนี้ก็หยอดน้ำมันนะตอนนี้ก็หมุนปกติอันนี้จะเป็นตัวนี้นะอันนี้ตัวหลังนี้นะครับก็แก้ไขพัดลมทำงานปกติทั้ง2ตัวส่วนตัวจุดไฟเลี้ยงต่างๆของติดท้ายเนี่ยปกติเนาะจุดนี้จะเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมินะก็วัดไฟแล้วได้อยู่ที่ประมาณ 1.1 ถึง 1.2 ครับแล้วก็ตรงจุดนี้เป็นตรวจสอบแรงดัน DC input นะครับเมื่อป้อนไฟinput มาที่42โวลต์เนี่ยจุดเนี้ยจะต้องมีอยู่ที่ราวๆ4โวลต์นะครับใกล้เคียง4โวลต์ก็จะมีจุดเทสพอยต์ให้จิ้มวัดเนาะวัดแล้วต้องได้ประมาณนี้นะฮะ4โวลต์ปกตินะครับแล้วก็ตรงออปโต้ตัวนี้วัดที่ขานี้ขณะที่ยังไม่ได้ป้อนไฟ AC จะมีไฟอยู่ที่ราวๆ5โวลต์นะครับนี่นะฮะ 5.04 ปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ขานี้ขณะที่ยังไม่ป้อนไฟ AC จะมีไฟอยู่ที่ราวๆ 3.6 นะครับคือราวๆใกล้เคียงนะมันอาจจะไม่เท่านี้เป๊ะนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้ดูที่ RMS นะครับทีนี้เมื่อป้อนไฟ AC เข้ามาถ้าวัดที่ขาเนี่ยมันจะมีสัญญาณสี่เหลี่ยมสัญญาณพันเนาะแล้ววัดที่ขานี้แรงดันจะอยู่ที่ประมาณ2โวลต์กว่าๆแล้วก็จะสัญญาณที่วัดได้มันจะมีค่าริปเปิลหน่อยๆนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะผมจะป้อนไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องนะแต่เครื่องมันจะรันนะเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้มีปัญหาป้อนไฟ AC เข้ามาแล้ววัดที่ขานี้มันจะมีสัญญาณประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสัญญาณมันวิ่งหน่อยผมปรับทิกเกอร์หน่อยตอนนี้กิจทายมันรันเนาะอาจจะมีสัญญาณรบกวนบ้างเล็กน้อยอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับRMS อยู่ที่ประมาณ 2.5 2.56 ประมาณนี้แล้วก็ถ้าวัดที่ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีแรงดันประมาณ 2.6ประมาณนี้แล้วก็จะมีค่าริปเปิล50เฮิรตซ์เล็กน้อยนะครับไอ้ที่เป็นยอดแหลมๆบนลูกคลื่นอันนี้เป็นสัญญาณรบกวนจากกิจทายมันรันนะก็ปกติมันทุกอย่างนะครับกิจทายรันได้ไม่มีปัญหาใดๆเนาะก็เครื่องนี้ไม่เสียนะครับไม่เสียอะไรนะลูกค้าบอกว่าเสียอาการเดิมอาการเดิมครั้งที่แล้วซ่อมไปด้วยอาการเออร์เลอร์ไม่รันเนาะถ้าจำตัวฟิวได้อยู่นะครับฟิวนี้ถูกเปลี่ยนมาแล้วเนาะก็น่าจะซ่อมอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับแต่ว่าลูกค้าส่งเครื่องมาแล้วบอกว่าเสียอาการเดิมเนี่ยก็คือเออร์เลอร์ไม่รันทำการตรวจเช็คแล้วเครื่องรันได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆเนาะแต่ว่าสิ่งที่แก้ไขให้ไปก็คือพัดลมระบายความร้อนทั้ง2ตัวเนี่ยทำการหยอดน้ำมันและลูกค้าต้องหมั่นตรวจเช็คเนาะใช้งานพัดลมตัวนี้มันไม่หมุนเลยนะในตอนแรกนะครับเพราะว่าใบมันฝืดมากแกนมันฝืดมากนะฮะทีนี้เวลาเรารันเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ยังหมุนอยู่นะครับทีนี้มันก็ระบายความร้อนไม่ดีที่เครื่องเออร์เลอร์ไม่รันเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันร้อนเกินไปก็ได้มันเลยเกิดอาการเออร์เลอร์นะครับเพราะว่าพัดลมมันหมุนแค่ตัวเดียวเนาะอันนี้ทำการแก้
หมุนทั้งสองตัวแล้วเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูเนาะจะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิอยู่นี้นะเราเอาแรงจี้ให้มันร้อนเดี๋ยวพัดลมจะหมุนตอนนี้พัดลมทำงานแล้วทำงานทั้งสองตัวปกตินะครับทีนี้เวลาเราใช้งานถ้าเราไม่หมั่นสังเกตดูมันเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันหมุนกี่ตัวบางทีมันหมุนแค่ตัวเดียวแต่มันได้ยินเสียงพัดลมทำงานอยู่เราก็ไม่รู้นึกว่ามันหมุน2ตัวนะก็มันตรวจเช็คดูหน่อยนึงนะครับก็แก้ไขพัดลมให้แล้วก็ไอแผ่นเพจที่มันบิดงอนะครับแค่นั้นเนาะตัวเครื่องไม่ได้ทำการซ่อมอะไรเพราะว่ามันไม่เสียสามารถรันได้ปกตินะครับโอเคก็ประกอบขึ้นนะเสร็จเรียบร้อยก็โอเคครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ